อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับถ้าพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมการบินเนี่ยนะครับผมหลายท่านก็จะนึกถึงนักบินนะครับผมที่ทำการบินหรือว่าทำงานในท้องฟ้าครับผมแล้วก็นักบินทั่วไปแล้วเนี่ยเขาก็จะบินหลบสภาพอากาศที่ย่ำแย่อย่างเช่นการเจอเรื่องของหลุมอากาศก็ดีหรือว่าการเข้าไปในก้อนเมฆก็ดีเหล่านี้เนี่ยนะฮะแต่มีอยู่นักบินประเภทหนึ่งฮะที่เขาจำเป็นต้องเข้าไปในก้อนเมฆก้อนนั้นหรือไปหาความชื้นที่มันเสี่ยงกับเรื่องราวของเครื่องบินจะเสียการทรงตัวนะครับผมเรื่องของลมพัดเรื่องของฟ้าผ่าก็ดีวันนี้ Yes I am ครับจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับบังอัฟฟานนะฮะเขาเป็นคนหนึ่งที่เป็นนักบินอยู่ในฝนหลวงเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ Yes I am วันนี้ครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับพันตรีเอกวัฒน์สะละหมัดครับชื่ออัฟฟานครับเป็นนักบินสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตรครับก่อนจะมาอยู่กรมฝนหลวงก็เป็นนักบินของสังกัดกองทัพบกครับภารกิจของทางทหารก็จะมีบินลาดตระเวนครับแล้วก็รับส่งบุคคลสำคัญตรวจเป้าปืนใหญ่ประมาณนั้นครับตอนนี้ชั่วโมงรวมประมาณ 3,000 กว่าชั่วโมงชั่วโมงทำชั่วโมงอยู่ที่กรมฝนหลวงประมาณ 1,000 ชั่วโมงเป็นกัปตันครับตามที่กัปตันจะต้องรับผิดชอบในภารกิจนั้นๆก็ต้องผ่านการประเมินโดยครูครับก็จะมีความพร้อมทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งประสบการณ์ครับเพราะว่าพอเราเป็นกัปตันเนี่ยเราทุกอย่างมันอยู่ที่เราในการตัดสินใจครับต้องพาโคไพลอตแล้วก็พาทั้งผู้โดยสารทั้งหมดให้ปลอดภัยกลับมาก็เป็นนักบินอยู่ของกองทัพบกอยู่ประมาณ10กว่าปีก็เรียนรดก่อนจบม.6 ครับแล้วก็มีเพื่อนชวนไปสอบก็เห็นประกาศของกองทัพบกว่ารับสมัครชั้นประทวนชั้นยศไม่เกินจ่าสิบเอกอายุไม่เกิน27ปีวุฒิปริญญาตรีเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักบินในส่วนกองทัพบกเราก็ไปครับมีเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เป็นในสิบที่ก่อนนั้นเนี่ยรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาสอบได้ก่อนเราปีนึงเราก็รู้สึกว่าเราก็น่าจะลองไปดูบ้างพอพูดถึงนักบินมันก็เป็นอะไรที่แบบเรามีโอกาสกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกคนก็น่าจะอยากที่จะเป็นก็ตอนนั้นสอบ2ครั้งแรกเรารู้ข่าวกระทันหันเราก็ไปสอบโดยที่เราไม่ได้เตรียมตัวอะไร ก็ผ่านข้อเขียนแล้วก็ไม่ผ่านรอบ2รอบสัมภาษณ์พอเรามีประสบการณ์แล้วครั้งที่ปีที่2เราก็เตรียมตัวใหม่เราก็อ่านหนังสือเพิ่มขึ้นเตรียมร่างกายให้พร้อมมากขึ้นก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับดีใจครับว่าเรามีโอกาสที่จะเข้าไปเรียนละจะพูดในส่วนของกองทัพบกก็คือมีการสอบข้อเขียนแล้วก็ส่งตรวจเวชการบินนะครับแล้วก็สัมภาษณ์แล้วมีเพิ่มนิดนึงก็คือของทหารก็จะมีการทดสอบร่างกายนิดนึงเขาจะทดสอบทัศนคติแล้วก็ความพร้อมของทางร่างกายแล้วก็จิตใจต้องพร้อมคือภารกิจทางทหารทุกภารกิจเนี่ยมีความเสี่ยงอยู่เสมอแล้วก็จะต้องมีการสูญเสียก็คือผู้บัญชาจะต้องยอมรับว่าอาจจะมีการสูญเสียในระหว่างภารกิจเพราะฉะนั้นตัวนักบินก็ต้องยอมรับด้วยเหมือนกันว่าการที่เราไปทำภารกิจแต่ละครั้งก็มีความเสี่ยงมากกว่าการบินทั่วไปการบินทุกครั้งมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเครียดไหมก็มีความเครียดบ้างเพราะว่าจากเราขับรถเป็นเราต้องมาฝึกขับเครื่องบินเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบมันน่าจะยากตื่นเต้น คือเป็นเครื่องบินของทางกองทัพด้วยมันเป็นเครื่องบินที่ใช้ในยุทธวิธีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเครื่องบินของทางทหารเนี่ยนะครับก็เหมือนเราจับปืนประมาณนั้นครับวันที่ดีใจที่สุดจะเป็นวันของนักบินเนี่ยคือวันปล่อยเดี่ยวครั้งแรกคือนักบินเนี่ยจะฝึกหลักสูตรเนี่ย200กว่าชั่วโมงเนี่ยจะต้องปล่อยเดี่ยวให้ได้ภายใน20ชั่วโมงแรกครับของการบินคือก็เราเข้าไปเดือนแรกเขาก็เริ่มฝึกนับชั่วโมงที่1ละแล้วภายในชั่วโมงที่20เนี่ยเราต้องปล่อยเดี่ยวให้ได้ก็ต้องทำการขึ้นนำอากาศยานขึ้นบินแล้วก็กลับมาลงให้ได้ด้วยตัวคนเดียวชั่วโมงแรกแล้วก็บินกับครูครับพอครบชั่วโมงที่7ชั่วโมงที่8ครูก็จะเช็คความก้าวหน้าว่าเราฝีมือบินพัฒนาไปขนาดไหนก็จะมีกระบวนการของเขาชั่วโมงที่8ชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะเป็นเตรียมตัวก่อนปล่อยเดี่ยวละสักประมาณชั่วโมงที่13-14เนี่ยครูก็จะเริ่มดูแล้วใครพอไหวก็ปล่อยคือผมต้องบอกย้อนไปว่าผมมาจากใน10ใช่ไหมครับตอนมาเรียนในยศ11ถ้าจบเขาถึงจะติดยศร้อยตรีให้พูดภาษาธรรมดานะครับถ้าปล่อยเดี่ยวไม่ได้ไม่จบเขาก็ส่งกลับหน่วยก็ยศเหมือนเดิมถือว่าไม่จบการศึกษา
โล่งครับดีใจมากเหมือนยกภูเขาออกจากอกอะว่ามันเป็นอะไรที่หนักอยู่ตลอดครับตอนนั้นชั้นยศร้อยเอกแล้วก็เป็นนักบินมาประมาณ10กว่าปีละก็เราจากงานที่บินประจำเราจะเริ่มเปลี่ยนมาเป็นนักบินแล้วก็ต้องมาทำงานด้านอื่นด้วยครับด้านเอกสารด้านอะไรเงี้ยซึ่งผมยังรู้สึกว่ายังอยากบินอยู่ครับยังอยากใช้ความสามารถตรงนี้อยู่ครับเพราะว่านักบินที่จะทำการบินต่อเนื่องแล้วก็เปิดภารกิจเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะผลิตได้ยากกว่าในหารอื่นอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเรายังรับราชการต่อก็คงเป็นทำงานคล้ายๆแบบบริหารนั่งโต๊ะอะไรประมาณนั้นก็จะไม่ได้บินแต่ความรู้สึกเรายังอยากที่จะใช้ความสามารถด้านนี้อยู่ศิษย์การบินเขาตอนสอบเข้าเนี่ยสอบแต่ข้อเขียนกับภาควิชาการแล้วก็ตรวจเวชศาสตร์การบินแต่ว่าพอมาที่จะเข้ากรมฝนหลวงเนี่ยเราเป็นนักบินละก็คือทีนี้การสอบก็จะมีทั้งภาควิชาการคือข้อสอบทฤษฎีเนี่ยเสร็จแล้วก็ตรวจร่างกายเวชศาสตร์การบินแล้วก็มีเพิ่มภาคอากาศเข้ามาอีกเพราะเราเป็นนักบินแล้วครูก็ต้องทดสอบฝีมือบินเราว่าเราพร้อมที่จะมาทำงานที่นี่ที่กรมฝนหลวงไหมครับเพราะว่าภารกิจที่นี่จะแตกต่างจากการบินทั่วไปก็ครูก็แนะนำว่าเราเข้าไปนะต้องดูอะไรบ้างต้องรักษาอะไรบ้างรักษาคือความสูงความเร็วทิศทางอะไรประมาณนี้แล้วก็ต้องดูพื้นที่ให้เป็นตรงไหนเป็นภูเขาสูงตรงไหนจุดที่จะเสี่ยงอันตรายอะไรแบบนี้ครับชั่วโมงแรกก็มีความตื่นเต้นบ้างเพราะว่าเราหลบมาตลอดเราหลีกเลี่ยงมาเลยตลอดเจอบ้างเป็นบางครั้งก็ไม่ได้หนักหนาอะไรแต่เมื่อต้องเจอภารกิจจริงๆก็คือก็ตื่นเต้นแต่ว่าก็มั่นใจเพราะว่าเราไปกับครูที่มีประสบการณ์ไปกับนักบินที่มีประสบการณ์อยู่แล้วเราเข้ามาใหม่แล้วก็ถึงแม้เราจะมีชั่วโมงจากที่อื่นมาเยอะแต่เรามาเริ่มที่นี่ใหม่แล้วก็ต้องก็เราก็เหมือนเป็นโคไพลอตอยู่ช่วงแรกนักบินที่เพื่อนที่เป็นนักบินพาณิชย์หรือว่านักบินที่ยังรับราชการอยู่ที่เขาบินก็คือทำภารกิจส่วนของที่เขารับผิดชอบการบินเขาจะเป็นการบินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งจากสนามบินหนึ่งไปอีกสนามบินหนึ่งประมาณนั้นเมื่อเจอสภาพอากาศก็คือต้องหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดเพื่อความปลอดภัยครับแต่ของภารกิจของกรมฝนหลวงจะต่างกันก็คือเราจะต้องเอาเครื่องเข้าไปเปิดงานในส่วนที่มันใกล้กับสภาพอากาศที่ไม่ปกติครับต้องอยู่ใกล้แล้วก็บางครั้งก็คือต้องอยู่ในสภาพอากาศด้วยการเตรียมตัวแต่ละครั้งก่อนทำการบินก็คือต้องเตรียมทั้งร่างกายจิตใจอากาศยานต้องพร้อมร่างกายก็คือเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอออกร่างกายซ้อจิตใจเราต้องพร้อมว่าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องทำงานนะเราต้องเตรียมที่จะรับกับสถานการณ์ที่เราจะต้องเจอส่วนเครื่องบินก่อนบินเราต้องตรวจเครื่องบินให้มีความพร้อมก็คือเครื่องวัดต่างๆความวัดสูงวัดความเร็วเข็มทิศต่างๆต้องพร้อมเป็นเครื่องยนต์เดียวครับเซสนาคาราแวน208ครั้งหนึ่งใน1เครื่องจะมี6คนครับมีนักบิน2คนช่างมีนักวิชาการแล้วก็คนโปรอีก2คนวิธีการก็คือเล่าแบบให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือว่าเอาเครื่องเข้าไปบรรทุกสารแล้วแต่ว่าทางศูนย์เขาจะใช้สูตรไหนก็บินเข้าไปแล้วก็ไปโปรยใกล้ก้อนเมฆหรือว่าทับบริเวณไหลเมฆอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่กระบวนการแต่ละสูตรหรือว่าแต่ละครั้งที่เขาจะออกแผนมาครับก็เราจะบรรทุกสารไปเที่ยวนึงก็2ตันหรือแล้วแต่นักวิชาการเขาจะออกแผนจะกำหนดมานะครับเราไปโปรยในพื้นที่จนสารหมดเมื่อไหร่ก็ถือว่าจบภารกิจตรงนั้นขั้นตอนคร่าวๆของการทำฝนก็จะมี3ขั้นตอนนั่นแหละก็มีก่อกวนเรียกให้อ้วนแล้วก็โจมตีขั้นตอนที่1ก็คือการก่อเมฆคือใช้สารไปโปรยเพื่อดูดความชื้นมารวมกันมากๆให้เป็นก้อนเมฆทีนี้จะทำไงให้มันตกต้องให้มันโตก็เอาสารชนิดที่2ไปโปรยให้เมฆมันโตขึ้นดูดความชื้นมามากๆมีความชื้นมากขึ้นมีเม็ดน้ำมากขึ้นในก้อนเมฆเมฆอิ่มตัวเต็มที่พร้อมที่จะตกแล้วก็โปรยสารในชิ้นหนึ่งเพื่อให้มันตกเร่งให้ตกเร็วขึ้นตกตรงจุดที่เราต้องการเราจะคือขั้นตอนที่หนึ่งอ่ะทำก่อนช่วงเช้าช่วงประมาณเนี้ยสาย11 โมงอะไรเงี้ยไปเลี้ยงก่อนไปก่อกวนก่อนดูดให้มันเป็นก้อนเมฆก่อนแล้วพอช่วงบ่ายนี้ก็จะไปเลี้ยงแล้วก็จะตีวันหนึ่งก็จะบิน2-3 รอบแล้วแต่บางทีไม่ขั้นตอนที่หนึ่งไม่มีก็ได้ไป2-3เลยก็มีบางทีก็ไปขั้นตอนที่3เลยก็มี
คือด้วยอากาศมันพร้อมอยู่แล้วมีเมฆมีอะไรพร้อมแล้วแต่เราต้องการให้มันตกตรงจุดแล้วก็ไปปล่อยสารเพื่อให้มันตกตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าลมพัดแล้วก็เลยที่หมายไปก็มีประโยชน์ไปตกตรงที่เขาไม่ต้องการอะไรประมาณนั้นคือหลักๆคือเราไม่ได้สร้างด้วยตัวเราเองอยู่แล้วมันก็ธรรมชาติมีพร้อมอยู่แล้วแต่ว่าเราไปเหมือนไปเร่งปฏิกิริยามันให้มันโตเร็วขึ้นตกตรงจุดขึ้นอะไรเงี้ยตกอย่างที่บอกว่าตกเหนือเขื่อนเพื่อให้มันอยู่ในเขื่อนสะสมไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ตรงไหนพื้นที่ที่เขาต้องการแล้วมันแล้งนอกเขตชลประทานนะไม่มีความชลประทานอะไรเงี้ยแล้วก็คำนวณจากลมก็ไปโปรยสารในขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยต้นลมแล้วคำนวณว่ามันจะมาถึงตรงเนี้ยประมาณกี่โมงอะไรประมาณนั้นเนี่ยเวลาโปรยก็เหมือนดักตะข่ายอะไรโปรยจากจุดนี้ไปจุดนี้ขึงไว้ลมก็พัดไปทางนี้เข้าพื้นที่พอช่วงบ่ายๆปุ๊บเริ่มดูดความชื้นได้ไปเริ่มเป็นก้อนเมฆแล้วก็ไปทำขั้นตอนที่สองที่สามต่อก็นักวิชาการเขาจะดูจากความชื้นดูจากคือมันจะเห็นในเรดาร์เลยว่าเป็นกลุ่มเมฆเป็นทางฝ่ายนั้นเขาก็จะวิเคราะห์ว่าจะพัฒนาไปเป็นฝนไหมอะไรประมาณนี้มีโอกาสเกิดฝนขนาดไหนประมาณนั้นครับก็จะออกแผนมาเรดาร์ในที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือมีเรดาร์เป็นเวสเซอร์เรดาร์คือเรดาร์ตรวจอากาศครับก็จะดูว่าพื้นที่ข้างหน้าเนี่ยมีเมฆไหมมีฝนไหมหนักไหมประมาณไหนความรุนแรงขนาดไหนก็แบ่งเป็นสีครับสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีม่วงอะไรเงี้ยถ้าสีเขียวเหลืองนี่ก็สบายๆครับถ้าตรงไหนที่สีแดงกับม่วงเราก็พยายามหลีกเลี่ยงก่อนที่จะเข้าไปในสภาพอากาศเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมก็คือเราต้องรู้ว่าเราทำอะไรอยู่แล้วก็เครื่องอยู่ตรงไหนเรากำลังทำอะไรแล้วเมื่อเครื่องเข้าไปในสภาพอากาศโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเราจะต้องพยายามรักษาเครื่องให้เหมือนกับการบินข้างนอกนี่แหละครับในสภาพอากาศปกติทำไงก็ได้ให้เหมือนกับเราบินปกติให้ได้มากที่สุดครับพอเข้าไปในสภาพอากาศเราจะมองไม่เห็นอะไรเราต้องใช้เครื่องวัดแล้วก็ต้องไม่ตื่นเต้นต้องคุมสติให้อยู่เราต้องรู้ว่าเราทำอะไรอยู่แล้วก็ต้องคอนโทรลเครื่องให้ได้คือในก้อนเมฆเนี่ยมีสภาพอากาศที่แปรปรวนมีทั้งลมมีทั้งฝนมีทั้งฟ้าผ่ามีลูกเห็บอยู่ในนั้นอยู่ที่ความรุนแรงของสภาพอากาศที่เราเจอบินแล้วโดนฟ้าผ่าเครื่องไหมเคยครับเคยโดนข้างๆเครื่องใกล้ๆก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าผ่าเครื่องโดยตรงอาจจะลงข้างๆใกล้ๆก็มีรบกวนระบบวิทยุของเครื่องบินนิดนึงก็ช่วงที่เหมือนคล้ายๆก่อนช็อตไปมันก็มีติดขัดบ้างครับตกใจแต่เราก็ต้องคุมสติให้อยู่ครับแล้วก็มาตรวจเช็คเครื่องวัดว่าปกติไหมอะไรทำงานผิดปกติบ้างอะไรอย่างนี้ลูกเห็บก็เคยเจอบ้างบางครั้งก็อันตรายคือถ้ามันไปโดนชิ้นส่วนสำคัญก็จะทำให้อากาศยานเสียหายได้อะไรอย่างเงี้ยพื้นที่ที่เราทำฝนเนี่ยก็จะมีวิถีพื้นบ้านเขานะครับก็จะมีเล่นบั้งไฟเขาก็จะออกแจ้งเตือนมาก่อนว่าพื้นที่ตรงนี้นะจะมีการจุดบั้งไฟห่วงเวลากี่โมงถึงกี่โมงประมาณนั้นแต่บางครั้งเขาก็ไม่แจ้งเรามีแผนไปทำฝนแล้วบินขึ้นไปแต่เราเห็นก่อนว่ามีการจุดเราก็ต้องหลบแล้วก็เปลี่ยนทิศทางบินครับให้ปลอดภัยอันนี้ก็อินชาอัลเลาะห์ครับเราก็ทำหน้าที่ของเราเต็มที่ส่วนจะตกได้มากเท่าไหร่นี่ก็อยู่ที่เงื่อนไขหลายอย่างสภาพลมความชื้นในวันนั้นอะไรประมาณนั้นครับคือมือจับคานบังคับเท้าเราก็ต้องใช้เป็นทิปใช้คอนโทรลรัดเดอร์คอนโทรลหางเสือครับผู้ภาษาให้เข้าใจง่ายคือหางเสือครับสมองต้องคิดปากก็ต้องพูดแทบตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาละหมาดนี่ก็เป็นคำถามที่ผมถูกสัมภาษณ์ก่อนเข้าจะมาทำงานเหมือนกันว่าคุณจะกระทบกับศาสนาไหมอะไรเงี้ยครับเวลาทำงานคุณต้องละหมาดไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยผมก็ตอบไปว่าคือมุสลิมต้องละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาอยู่แล้วซึ่งมีกำหนดเวลาที่ชัดเจนเวลาส่วนใหญ่ก็จะไม่กระทบกับภารกิจอยู่แล้วอย่างเช่นช่วงเช้าซุบฮีก็เป็นเวลาที่เราตื่นนอนอยู่แล้วครับช่วงลูรีก็เป็นเวลาพักเที่ยงอยู่แล้วครับช่วงอัสรีก็เป็นเวลาเลิกงานครับเพราะฉะนั้นก็เวลาส่วนใหญ่ไม่ได้กระทบกับภารกิจเลยหรือถ้ามีบางครั้งมีบางไฟล์ที่บินคล่อมเวลาเที่ยงเราก็สามารถที่จะลงมาแล้วละหมาดถ้าไม่ทันจริงก็เราก็ใช้การละหมาดย่อหรือละหมาดรวมได้อยู่แล้วครับ
เราเป็นมุสลิมครับเราอยู่ตรงไหนเราก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนั้นถ้าเราไปทำแล้วอย่างที่บอกว่าก่อนบินเราก็เตรียมตัวเหมือนนักบินปกติทั่วไปแต่เราเป็นมุสลิมเราก็เพิ่มดุอาเข้าไปก่อนทำการบินระหว่างการบินเราก็ลิเกตไปอะไรไปตรงนั้นให้เราสงบเราเมื่อเราทำเต็มที่ตรงนี้แล้วเราก็ตบการมอบหมายกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปครับเกิดอะไรขึ้นนั่นก็คือเป็นกำหนดของอัลเลาะห์แล้วครับตอนนี้ทำให้เราสบายใจว่าเออไม่เราอยู่ตรงไหนเราก็พร้อมที่จะทำงานแล้วก็พร้อมทุกอย่างครับก็คือเวลาเข้าสภาพอากาศนอกจากที่ต้องที่เราจะต้องดูเครื่องวัดด้วยแล้วเราก็ไม่ลืมที่จะลึกถึงอัลเลาะห์แค่นั้นเดือนรอมฎอนเราก็ทำตามปกติเหมือนที่เราถือศีลอดทั่วไปครับก็คือต้องทานอาหารซุฮูดทุกวันอยู่แล้วครับเราก็อาจจะเพิ่มให้ทานมากกว่าปกตินิดนึงครับเพื่อให้เราไหวทั้งวันเพราะว่าเวลาบินเราใช้พลังงานค่อนข้างมากครับส่วนอีกเทคนิคนึงก็คือบางครั้งเราทำฝนจะมีทั้งช่วงเช้าก็ช่วงบ่ายถ้ามีบินเช้าผมจะขอบินช่วงเช้าก่อนครับคือเวลาทำการบินเนี่ยจะบินไปด้วยกันนักบิน2คนครับคนนึงทำหน้าที่บินคนนึงทำหน้าที่เป็นโคไพลอตเป็นนักบินผู้ช่วยก็แต่จะช่วยเปิดวิทยุช่วยติดต่อกับ ATC อะไรประมาณนั้นครับช่วงเช้าถ้าเป็นช่วงเดือนรอมฎอนผมก็จะขอบินก่อนแล้วช่วงบ่ายเราก็จะไปทำหน้าที่ที่เป็นนักบินที่เป็นนักบินผู้ช่วยสลับกันครับครับก็ฝากถึงคนที่อยากเป็นนักบินก็เตรียมความพร้อมเตรียมร่างกายครับแล้วก็คือเรามุ่งมั่นที่จะเป็นก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็ขอดุอาครับได้ก็ทำดีแล้วไม่ได้เราก็ทำดีแล้วครับอาจจะมีสิ่งอื่นที่เหมาะกับเราครับส่วนนักบินที่ท่านอื่นก็การบินข้อสภาพอากาศก็คือเราต้องเตรียมร่างกายเตรียมสภาพจิตใจให้พร้อมครับอย่าไปตกใจครับคือนักบินปกติแม้แต่ตัวผมเองก่อนที่จะมาทำงานที่นี่คือว่าเมื่อเราเจอแบบนั้นเราก็ตกใจตื่นเต้นอาจจะบางคนอาจจะทำอะไรไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยครับเตรียมเมื่อเจอแล้วเราก็ต้องไม่ตื่นเต้นแล้วก็คุมสติให้อยู่ว่าให้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเราทำอะไรอยู่ครับรีบออกมาจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดคือเมื่อเราบินข้างนอกตอนที่เราไม่ได้เข้าไปในท่าอากาศยังไงเราก็เข้าไปในท่าอากาศเราก็ต้องทำให้ได้แบบเดียวกันเทคนิคก็คือก่อนที่เราจะเข้าเราต้องรู้ตัวแล้วว่าเราจะทำอะไรครับถ้าเราตั้งใจเตรียมที่จะเข้าเราก็รู้ตัวแล้วว่าเราจะทำอะไรเราก็เตรียมความพร้อมจะเหมือนที่บอกว่าเราตะวักกั้นเราพร้อมตรงไหนก็คือเหมือนกันความเสี่ยงเหมือนกันทุกที่ครับและเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับผมเป็นเรื่องราวของบังอัฟฟานครับนักบินฝนหลวงนักบินที่ทำการบินในสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะเสี่ยงอันตรายตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับผมเรียกได้ว่าทุกๆภารกิจเนี่ยเสี่ยงตลอดเวลาเลยนะครับวันนี้ Yes I Am หมดเวลาครับจนกว่าจะพบกันเวลาดีๆแบบนี้สัปดาห์หน้านะครับผม Yes I Am จะพาไปพูดคุยกับใครต้องติดตามได้ผ่านทางในทีมทีวีนะครับขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆด้วยนะครับผมที่นี่ครับประกาศลัลลาแลนด์ครับผมจนกว่าจะพบกัน Yes I Am ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ